ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉาย Modify ไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมิ้นนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวไฟฉาย2ตัวนะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับไฟฉายจักรยานนะครับนี่ไฟฉายติดจักรยานนะครับยี่ห้อ X-Byte น่าจะใช่นะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบชาร์จไฟในตัวนะนะครับแล้วก็อันนี้ลูกค้าบอกว่าตัวชาร์จ USB เสียนะครับตัวชาร์จ USB เสียนะครับแล้วก็จากที่ผมตรวจสอบดูนะนะครับนี่ผมขอหมุนออกมาก่อนนี่นะครับเปลี่ยนสวิตช์ใหม่จากที่ผมตรวจสอบนะก็คือชุดตัวชาร์จ USB เสียนะครับชุดตัวชาร์จ USB เสียนะก็คือมันขามันหักไปนะครับทำให้ชาร์จติดๆดับๆนะแล้วก็2ปุ่มกดนะครับตรงนี้เห็นไหมเอ่ยนะครับปุ่มกดเจ้าตรงนี้นะอะไรเลยอะไรวะนี่นะครับปุ่มกดนะเจ้าปุ่มกดตรงนี้นะครับนี่นะครับปุ่มกดมันเสียนะครับปุ่มเดิมจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแผ่นก็เรียกอะไรแผ่นแบบแผ่นเหล็กแบบปิดด้วยสกอตเทปนะครับมันก็เลยทำให้เสียเร็วนะผมก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบเหล็กครอบแบบนี้เลยนะครับแบบนี้จะทนกว่าใช้งานได้นานกว่านะครับไม่เสียเร็วนะไม่เสียเร็วนะจะทนต่อการทนต่อแรงกดได้มากนะครับจะทนทานมากกว่านะครับแล้วก็3แบตเตอรี่นะครับนะแบตเตอรี่ของเดิมนะครับก็คือมันไฟไม่มีเหลือเลยนะครับกระตุ้นก็ไม่ขึ้นแล้วครับก็ต่ออันนี้ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เข้าไปนะก็ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้นะครับเพื่อให้ตัวไฟฉายได้กลับมาใช้งานได้นะครับก็อันนี้เป็นแบตเตอรี่ของใหม่นะนี่แบตเตอรี่ใหม่ๆเลยนะครับไม่มีรอยการใช้งานนะครับตัวนี้ความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่3,400 มิลลิแอมป์นะครับก็อันนี้เลือกความจุเยอะไว้ก่อนนะเลือกความจุเยอะไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ใช้งานได้นานๆนะครับอันนี้คือความจุแท้นะครับ3,400 มิลลิแอมป์ลองดิชาร์จแล้วนะครับก็คือโดยเทสทดสอบเรียบร้อยนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบนะครับก็รางของตัวไฟฉายนะครับมีรอยแตกร้าวมานะครับก็มาจากการใช้งานแหละนะครับโอเคก็มีผลอะไรไหมนะครับมีผลต่อสายตานะครับก็อาจจะไม่ค่อยทนอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะยังกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับผมขอใส่ปุ่มยางก่อนนะครับเพื่อให้กดเดี๋ยวลองทดสอบแล้วกดง่ายๆดูนะเดี๋ยวทดสอบไปแล้วจะกดยากนะครับโอเคนี่นะครับกดแล้วมันจะดังคือปุ่มการทำงานของสวิตช์เนี่ยสวิตช์ของเจ้าสวิตช์เหล็กตัวใหม่นะครับเวลากดแล้วมันจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันสวิตช์มันใหม่นะครับมันก็ทำให้รู้ว่าเรากดเลือกระดับแสงแล้วหรือยังนะครับนี่
ตัวนี้เวลามันเปลี่ยนแสงนะครับมันก็จะค่อยๆดับแสงลงนะครับมันจะค่อยวืบวืบวืบนะครับเนี่ยสังเกตจากเวลากล้องที่มันโฟกัสแสงนะครับปึ๊บเนี่ยพอมันเบาแสงลงกล้องมันก็จะโฟกัสตามลงเนี่ยพอเรากดเบาแสงกล้องเลนของกล้องโทรศัพท์ที่ผมลองทดสอบอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะปึ๊ก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 ลงด้วยนะครับพอมันต้องโฟกัสแสงไปข้างหน้านะครับมันก็เลยจะจับจากแสงดูนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาลองชาร์จนะครับลองเสียบชาร์จตัวนี้ไฟเข้าอยู่ที่1แอมป์เต็มๆนะครับก็ถือว่าชาร์จเร็วนะนี่นะครับเวลาเสียบชาร์จปุ๊บไฟสีแดงจะขึ้นถามว่าทำไมผมถึงรู้ว่าไฟตัวนี้ชาร์จได้1แอมป์นะครับเพราะว่าหัวชาร์จผมบอกกระแสแอมป์อยู่นะครับเป็นแบบนี้เห็นไหมอันนี้คือหัวชาร์จโทรศัพท์ผมนะมันจะบอกไฟเข้าเท่าไหร่เข้าไฟเข้ากี่โวลต์กี่แอมป์อย่างเงี้ยครับนี่ก็คือสายชาร์จที่ผมดึงออกมานะครับโอเคนะครับก็อันนี้ก็เสียวชาร์จไฟทิ้งไว้ก่อนนะเพราะว่าตัวแบตเตอรี่ยังไม่มีไฟเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ฟีนิกซ์นะครับที่ของหลวงพ่อฝากมาซ่อมนะครับอันเนี้ยไดเวอร์มันช็อตนะครับก็คือโหมดการทำงานมันติดแล้วแหละตัวไฟฉายติดนะครับแต่ติดแล้วหลีนะครับอันนี้ก็แก้ไขอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมทีแรกก็นึกว่าไฟไม่พอหรือเปล่าอะไรนะครับนี่นะมันติดหลีมากเนี่ยเห็นไหมหลีแบบทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะนี่นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือมันไฟฉายมันทำงานนะครับไฟฉายมันทำงานอยู่นะแต่มันเนี่ยมันกดอะไรไม่ได้อะมันสว่างน้อยอะนะครับก็คือพูดง่ายๆเลยว่าไดเวอร์มันช็อตนะครับก็ผมถึงว่าอยากจะแนะนำนะครับให้เปลี่ยนตัวไฟฉายไปจะดีกว่านะครับนี่นะเปลี่ยนตัวไฟฉายนะครับก็คือเป็นรุ่นนี้ที่ผมแนะนำนะครับนี่ตัวนี้เลยนะตัวนี้เป็นของใหม่นะครับอันนี้ก็ตัวของเก่าความยาวของไฟฉายเนี่ยนะครับตัวของเก่าเนี่ยยาวกว่าด้วยซ้ำแต่ของใหม่เนี่ยหัวมันโตกว่าก็จริงนะครับแต่พลังแสงดีกว่าเยอะนะครับดีกว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็เปิดใช้งานได้นานนะครับแล้วก็จะตัวของแบตเตอรี่เองนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับสามารถถอดออกมาชาร์จได้นะครับชาร์จได้ประมาณอายุการใช้งานของแบตเตอรี่อ่ะจะอยู่ที่ประมาณ 1-2 ปีนะครับถึงแบตเตอรี่ถึงจะเสียนะครับถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าแบตเตอรี่ไม่เจอรุ่นแจ็คพอตนะครับก็คือแจ็คพอตก็คือจะเสียเร็วมากกว่านั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ได้ 1-2 ปีเลยนะครับแล้วก็เปิดการใช้งานเนี่ยในโหมดที่เบาแสงเบาสุดเนี่ยนะครับก็อยู่ได้หลายชั่วโมงเลยเปิดใช้งานต่อเนื่องได้เลยนะครับแล้วก็แสงแรงสุดนะครับเปิดแสงแรงสุดเนี่ยคือเวลาเปิดแรงมากๆนะครับมันก็แรงมากร้อนมากนะครับเป็นธรรมดาของตัวไฟฉายนะครับแรงมากร้อนมากนะก็เลยอยากจะแนะนำว่าเปลี่ยนรุ่นไฟฉายดีกว่าไหมนะครับเพราะเจ้าฟีนิกซ์ตัว LD22 ตัวนี้นะครับมันไม่มีอะไหล่ซ่อมนะครับไม่มีอะไหล่ซ่อมนะก็เลยจำเป็นต้องคือมันทำอะไรไม่ได้นะครับนะมันก็เลยจะแนะนำว่าเอาเป็นไฟฉายรุ่นนี้ไปใช้แทนไหมนะครับเพราะราคามันถูกกว่ากันเยอะนะครับแล้วก็เวลาเสียนะครับเวลาเสียหรือมีปัญหาอะไรนะครับ
เสียเช่นสมมติกระจกหน้าแตกมีเปลี่ยนหลอดเสียมีเปลี่ยนสวิตช์ท้ายเสียมีเปลี่ยนแผงวงจรข้างในเสียก็มีเปลี่ยนอีกเช่นเดิมก็คือมันมีอุปกรณ์ขายทุกชิ้นส่วนเลยนะครับข้อดีของเจ้าไฟฉายตัวนี้นะครับจะมีแม้กระทั่งมีอะไหล่ทุกชิ้นส่วนเลยแม้กระทั่งยางโอลิงนะครับยางโอลิงกันน้ำตรงนี้นะครับก็ยังมีขายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับว่าจะไฟว่าจะเวลาซื้อไปแล้วมันจะมีอะไหล่ขายไหมนะครับมีอะไหล่ขายไหมอะไรเงี้ยคือผมบอกได้เลยว่าตัวเนี้ยมันเป็นไฟฉายตลาดนะครับก็คือไม่ต้องส่งมาให้ผมซ่อมก็ได้ให้ช่างที่ไหนซ่อมก็ได้นะครับช่างไฟฉายทั่วๆไปที่ไหนซ่อมก็ได้นะครับมันสามารถซ่อมง่ายใช้งานง่ายกว่ากันเยอะนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าเจ้าฟินิกซ์อีกเท่าตัวเลยนะครับโอเคครับก็ขอจบรีวิวไฟฉายแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงด้วยนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับสนใจซ่อมไฟฉายนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์โทร0914232399นะครับช่างมินนะครับหรือติดต่อทางช่องทางเดี๋ยวผมจะทิ้งทางช่องทางไว้ให้นะครับใต้คลิปวิดีโอตรงนี้นะเพราะว่าคลิปวิดีโอตรงนี้ผมอัพลง YouTube นะครับก็มีติดต่อได้ทาง Facebook LINE เบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้วยนะครับโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมิ้นขอบคุณครับ